จริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะในวันก่อนอาตมาได้นำเรื่องการทานนะได้บรรยายให้ญาติโยมได้ฟังนะการทานที่ญาติโยมได้ฟังไปนั้นอาตมายังอธิบายไม่ละเอียดนักโดยเฉพาะอานิสงส์ที่จะได้รับจากการให้ทานในการทานนั้นที่ท่านแสดงเอาไว้ขยายเอาไว้นะว่าบุคคลที่ให้การทานเนี่ยเวลาได้รับอานิสงส์ท่านบอกว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะได้รับปัจจัย4หรือเครื่องบริโภคสำหรับตนสมกับวัยของตัวเองนะสมกับวัยของตัวเองนี่อย่างเช่นท่านบอกว่าอย่างเช่นเวลาเราเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเกิดมาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเนี่ยถ้าเราเคยให้การทานเอาไว้เนี่ยเราจะได้รับปัจจัย4สมควรแก่วัยของตนของตนเช่นถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์มีอายุ1วันควรจะได้อะไรเราก็จะได้อันนั้นหรือเมื่อเราโตมามีอายุ1เดือนทารกมีอายุ1เดือนควรจะได้อะไรเราก็จะได้อันนั้นนะหรือว่าเรามีอายุ1ปีเด็กทารก1ปีควรจะได้อะไร5ปีควรจะได้อะไร10ปีควรจะได้อะไร15ปี20ปี30ปีเนี่ยจะได้ปัจจัย4หรือเครื่องอุปโภคบริโภคตามสมควรแก่วัยของตนของตนในภพชาติที่เราได้เกิดมาเนี่ยโยมลองนึกดูก็แล้วกันนะนึกดูให้เห็นว่าคนบางคนเนี่ยเวลาเขาโตมาในแต่ละวัยแต่ละวัยเนี่ยเขาจะได้ทรัพย์สมบัติปัจจัย4เหมาะสมแก่วัยของเขาอย่างได้โดยง่ายนะคนบางคนก็ไม่ได้เลยนะโยมคนบางคนเนี่ยวัยนี้ควรจะมีสิ่งนี้เขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ให้การทานเอาไว้แต่คนที่ให้การทานเอาไว้เนี่ยจะมีพร้อมมีเรียกว่าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยปัจจัย4เหมาะสมแก่วัยของตนนะอันนี้ตมาอธิบายเสริมเรื่องของการทานอานิสงส์ของการทานนะทีนี้วันนี้ญาติโยมก็มาฟังเรื่องของทานอีกนะยังมีอีกเยอะมากพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องทานที่อาตมาได้เตรียมมาไว้เนี่ยวันนี้อาตมาจะให้ญาติโยมได้ฟังปฐมทานสูตรอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตโยมว่าด้วยเจตนาในการให้ทานก็คล้ายๆกับสูตรก่อนที่สูตรก่อนสูตรเมื่อวานนะที่อาตมาได้อ่านให้โยมฟังไปแล้วว่าเจตนาของการให้ทานนั้นมีอยู่8ประการในสูตรนี้ก็เจตนาในการให้ทานก็จะมีอยู่8ประการเหมือนกันโยมลองฟังดูนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทาน8ประการนี้8ประการเป็นไฉนคือบางคนหวังได้จึงให้ทาน1บางคนให้ทานเพราะกลัว1บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว1บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทน1บางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดี1บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากินชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้1เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควร1บางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไป1บางคนให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิต1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทาน8ประการนี้แลโยมอันนี้ตมาเดี๋ยวอธิบายให้โยมได้เข้าใจอ่ะนะว่าข้อ1เป็นยังไงโยมบางคนหวังได้จึงให้ทาน1อันนี้
หวังในที่นี้ท่านบอกว่าหมายถึงหวังให้ได้ซึ่งอนิสงส์นะโยมนะหวังให้ได้ซึ่งอนิสงส์เพราะว่าอย่างเช่นเราเคยได้ยินได้ฟังมาว่าบุคคลที่ให้ทานไว้นั้นเกิดมาชาติหน้าชาติไหนก็จะเป็นคนที่ร่ำรวยมีโภคสมบัติมากหรือว่าราบลาภยศสรรเสริญสุขจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ให้ทานทั้งในภพนี้และก็ภพหน้าหรือเมื่อตายไปแล้วบุคคลให้ทานก็จะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อคิดถึงผลทานอย่างนี้หวังอานิสงส์การให้ทานอย่างนี้จึงให้ไปท่านเรียกว่าให้ทานเพราะความหวังคือหวังอานิสงส์ที่จะได้รับข้อหนึ่งนี้ก็เข้าใจต่อมาบางคนให้ทานเพราะกลัวหนึ่งเพราะกลัวนี้ก็กลัวคนอื่นเขาจะว่ากล่าวติเตียนกลัวว่าตัวเองจะตกนรกก็เลยให้ทานไปเพราะกลัวบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้วอันนี้ก็คล้ายๆให้เพื่อตอบแทนคุณเขานะอย่างเช่นเขาเคยให้อะไรแก่เราเนี่ยเราก็มานึกถึงคุณของเขาอุปการะของเขาที่เขาเคยให้แก่เราเราก็ให้ตอบแทนเขาการให้อย่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกันเรียกว่าให้เพื่อตอบแทนบุญคุณต่อมาบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทนอันนี้เป็นไงโยมอันนี้ก็ให้เพื่อหวังเหมือนกันนะคล้ายๆว่าเอาลาบไปต่อลาบโยมคือคิดไว้เลยว่าถ้าเราให้เขาไปเนี่ยอนาคตเขาก็จะให้เราบ้างนะคล้ายๆไปขอแรงเขาไว้อย่างเงี้ยนะไปกินแรงเขาไว้เราให้เขาไปก่อนโอกาสหน้าเขาคงจะให้กับเราบ้างนึกไว้อย่างนี้ก็เลยให้เขาไปหวังเพื่อที่จะให้เขาให้เราในภายหลังอะนะคล้ายๆกับว่าเราเอาเหยื่อไปเกี่ยวไว้ในเบ็ดเนี่ยนะให้ปลามันกินนะเดี๋ยวปลามันก็มากินเบ็ดเราก็จะได้ปลาอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าเอาลาบไปต่อลาบอย่างเงี้ยโยมนะต่อมาโยมกี่ข้อแล้วเนี่ยโยมเอา1นะ2 3 4ต่อมาข้อที่5โยมบางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดีอันนี้ก็คือไม่ได้หวังอานิสงส์ของทานไม่ได้ให้เพื่อตอบแทนเขาแล้วก็ไม่ได้ให้โดยคิดว่าเขาจะให้แก่เราแต่คิดว่าการให้ทานเนี่ยมันดีนะการเสียสละแบ่งปันบริจาคข้าวของแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นนั้นผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยได้บอกว่าเป็นการดีเป็นความดีการให้ทานเป็นความดีนะก็เลยให้ไปโยมเป็นการเสียสละการให้อย่างนี้ของคนที่มีเจตนาในการให้ทานก็มีอยู่เหมือนกันก็เลยให้ไปนะคิดว่าให้ทานเป็นการดีบางคนคิดว่าให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากินเองได้แต่คนเหล่านั้นหุงหากินเองไม่ได้การที่เราไม่ให้ทานแก่คนเหล่านี้ไม่สมควรอันนี้ก็มานึกถึงตัวเองนะอย่างเช่นพระสงฆ์สมณะนักบวชจะเป็นนักบวชประเภทใดๆก็แล้วแต่โดยส่วนมากเขาจะไม่หุงหาอาหารกินเองนะส่วนมากจะเดินบิณฑบาตเพื่อขอกับชาวบ้านนะคล้ายๆเดินบิณฑบาตเนี่ยทีนี้โยมหรือว่าทายกก็มาคิดว่านักบวชเหล่านี้เขาหุงหากินเองไม่ได้นะแต่พวกเราซึ่งเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนอยู่เนี่ยมีการหุงหากินเองทำกับข้าวกินเองเนี่ยเราควรจะให้ท่านบ้างนะการที่เราไม่ให้ไม่สมควรนะคิดอย่างนี้โยมแล้วก็ให้ออกไปนะต่อมาข้อที่7โยมคิดว่าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปอันนี้คล้ายๆกับว่าให้ทานเพราะอยากได้หน้าหรือเปล่าโยมนะชื่อเสียงของเราคนอื่นเขาก็จะยกย่องนับถือชมเชยว่าเราเป็นคนให้เท่านั้นให้เท่านี้ให้แล้วก็ต้องประกาศชื่ออะไรอย่างนี้นะต้องประกาศชื่อเรานะอะไรอย่างเงี้ยคือว่าอันนี้นึกถึงชื่อเสียงนะกิตติศัพท์อันงามก็จะฟุ้งขจรไปก็เลยให้ไปต่อมาบางคนให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิตอันนี้เคยอธิบายให้ญาติโยมได้ฟังไปแล้วครั้งหนึ่งนะ
ว่าปรับปรุงแต่งจิตอย่างไรปรับปรุงแต่งจิตเพื่อให้สมถะและวิปัสสนาเจริญก้าวหน้าไปได้เร็วนะเพราะว่าการให้ทานนั้นจะเป็นบริขารของสมาธิเป็นบริขารของปัญญาพูดเป็นบุญในบรรดาบุญกิริยาวัตถุ10นะโยมนะการให้ทานนี้จะมีอานิสงส์น้อยกว่าเพื่อนเลยนะน้อยกว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดเลยนอกนั้นการทำบุญที่ต้องใช้วัตถุข้าวของทรัพย์สมบัตินั้นมีอยู่ข้อเดียวโยมคือการให้ทานอีก9ข้อนั้นไม่ต้องใช้ทรัพย์สมบัติส่วนมากเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของใจแล้วก็เป็นเรื่องของจิตไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวัตถุทายธรรมเลยนะนะดังนั้นการให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิตในที่นี้หมายถึงปรุงแต่งสมถะและวิปัสสนาที่ท่านขยายไว้ในอรรถกถานะเป็นการให้ทานที่พระองค์ทรงยกย่องว่าเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดคือการให้ทานเพื่อปรุงแต่งจิตนะจะให้ทานกับใครก็ได้โยมจะให้ทานทุกชนิดเนี่ยนะอย่างเช่นให้ทานใน7ข้อข้างต้นที่โยมฟังมาเนี่ยเราก็ให้ไปนะแต่ให้ไปเพื่อปรุงแต่งจิตไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเลยนะจบโยมปฐมทานสูตรนะว่าด้วยเจตนาการให้ทานที่มีลักษณะต่างๆกันเนี่ยโยมก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะว่าทุกครั้งที่เราให้ทานนั้นเรามีเจตนาอย่างไรเรามีเจตนาอย่างไรมาดูอีกสูตรหนึ่งในอัตถกนิบาตหมวด8เล่มเดียวกันนี้แหละโยมเล่มเดียวกันนี้อยู่ในทานุปัตติสูตรทานุปัตติสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดขึ้นแห่งทาน8ประการนี้8ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาเห็นกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือขณะบดีมหาศาลผู้อิ่มเอิบพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5เขามีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือขณะบดีมหาศาลเขาตั้งจิตอธิษฐานนึกภาวนาอยู่จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลวไม่เจริญยิ่งขึ้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือขณะบดีมหาศาลแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของมีศีลเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์อันนี้คล้ายกับสูตรที่โยมฟังมาตอนต้นนะที่บอกว่ามองเห็นอานิสงส์ของการให้ทานแล้วว่าการให้ทานนั้นจะได้รับอานิสงส์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคือที่จริงเขามีเจนาอยากจะมาเกิดเป็นกษัตริย์เกิดเป็นพราหมณ์หรือว่าเกิดเป็นมหาเศรษฐีนะที่มีโภคสมบัติมากเนี่ยก็เลยให้ทานไปพอให้ทานไปแล้วก็ตั้งเจนาว่าสาธุอานิสงส์การให้ทานในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดเป็นกษัตริย์ได้มาเกิดเป็นพราหมณ์ได้มาเกิดเป็นเศรษฐีมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยนะก็นึกภาวนาน้อมจิตตั้งจิตอธิษฐานอยู่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าเมื่อเขาตายไปเนี่ยเขาก็จะมาเกิดเป็นกษัตริย์มาเกิดเป็นพราหมณ์หรือว่ามาเกิดเป็นขณบดีเศรษฐีได้ด้วยเจนาที่เขาตั้งเจตนานะแต่ท่านบอกว่าพระองค์ทรงตรัสว่าเนี่ยจะต้องเป็นของคนผู้มีศีลตั้งความปรารถนานะถ้าเป็นคนทุศีลไม่มีศีลให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาเนี่ยจะไม่สำเร็จโยมเพราะท่านตรัสไว้เลยว่าความปรารถนาของบุคคลผู้มีศีลน่ะจะสำเร็จของผู้ศีลปรารถนาไม่สำเร็จนะอันนี้ตรงนี้เนี่ยต้องการให้เราได้เห็นว่าการให้ทานของผู้มีศีลแล้วตั้งความปรารถนาจะสำเร็จได้ดังความปรารถนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าว
น้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้สดับมาว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชเขาตั้งจิตอธิษฐานนึกภาวนาอยู่จิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้นเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์อันนี้ไม่ได้อยากเกิดเป็นกษัตริย์พราหมณ์เศรษฐีนะโยมแต่อยากเกิดในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเลยนะคือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยตั้งจิตน้อมนึกหน่วงอยากจะมาเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นการปรารถนาที่เลวนะโยมนะแม้จะเกิดในสวรรค์นี้นะสวรรค์ก็ไม่เที่ยงโยมการปรารถนาเกิดในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นการปรารถนาที่เลวน้อมจิตไปในสิ่งที่เลวนะเหมือนโยมที่ได้ฟังมาเนี่ยนะเมื่อเปรียบเทียบกับพรหมโลกเมื่อเปรียบเทียบกับพระนิพพานนี้สวรรค์นั้นชื่อว่าเลวโยมเพราะว่ามันเป็นกามอยู่นะแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรายังไม่น้อมไปสู่พระนิพพานนะยังติดอกติดใจในกามอยู่และเราก็ให้ทานตั้งความปรารถนาก็สำเร็จได้โยมแต่มีข้อแม้ว่าผู้ที่ตั้งความปรารถนานั้นจะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์นะความปรารถนาของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้นะต่อมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานของหอมดอกไม้เครื่องรูปไล้เป็นต้นนะเครื่องประทีปแก่สมณพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้สดับมาว่าเทวดาชั้นดาวดึงจุดๆๆๆเลยตรงนี้โยมเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีเทวดาชั้นปรนิมมิตวะสวัสดีมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงโยมเทวดาชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวะสวัสดีนะเขาตั้งจิตอธิษฐานนึกภาวนาอยู่จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลวเห็นไหมโยมทางเลวนะเนี่ยไม่เจริญยิ่งขึ้นเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นตั้งแต่ชั้นดาวดึงโยมยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิตวสวัสดีนะแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์โยมตั้งความปรารถนาจะต้องมีจิตต้องมีศีลบริสุทธิ์ด้วยนะถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ตั้งความปรารถนาอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานของหอมเครื่องรูปไร้เครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้สดับมาว่าเทวดาชั้นพรหมโยมอันนี้หมายถึงชั้นพรหมเลยนะมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีสุขมากเขามีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมเขาตั้งจิตอธิษฐานนึกภาวนาอยู่จิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวโอ้โยมขนาดไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยก็ยังถือว่าเลวนะโยมเมื่อเปรียบเทียบกับพระนิพพานโยมเพราะว่าพรหมก็ยังเป็นสังขารอยู่ยังเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่นะหมดกรรมจากพรหมแล้วก็อาจจะมาตกลงสู่อบายภูมิได้อีกนะพระองค์จึงทรงได้ตรัสว่าเนี่ยจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวเห็นไหม
ไม่เจริญขึ้นคือไม่เจริญวิปัสสนาเพื่อมรรคผลนิพพานนะเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลมิใช่ของผู้ทุศีลของผู้ปราศจากราคะมิใช่ผู้มีราคะอันนี้ปราศจากราคะในที่นี้หมายถึงได้สมาธินะโยมได้สมาธิได้ฌานได้สมาธิแล้วก็ได้ฌานแล้วก็เป็นพระอนาคามีบุคคลเลยนะจึงจะไปเกิดในพรหมโลกได้โยมนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตปราศจากราคะจิตปราศจากราคะนี้ในเอกถาท่านขยายว่ามีสองประเภทนะโยมนะประเภทแรกคือว่าได้สมาธิแต่ยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีก็เกิดในพรหมโลกได้ประเภทที่สองนั้นเป็นพระอนาคามีเลยเพราะว่าพระอนาคามีนั้นจะปราศจากกามราคะแล้วก็ให้ทานก็ไปเกิดในพรหมโลกได้เพราะเพียงแค่ให้ทานอย่างเดียวถ้าไม่มีสมาธิหรือยังไม่ปราศจากราคะเหมือนพระอนาคามีจะเกิดในพรหมโลกไม่ได้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดขึ้นแห่งทาน8ประการนี้แลทานุปัตติสูตรที่5จบโยมอันนี้ไอ้สงการให้ทานแล้วก็การตั้งความปรารถนาให้ไปเกิดตามที่เรามุ่งหวังความปรารถนาของเราจะประสบความสำเร็จได้ดังหวังต้องเป็นผู้ที่มีศีลนะอระโยมวันนี้เวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร